วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแชร์ยับความอัปยศส.ส.เพื่อไทยเปิดโปงประชามติรัฐธรรมนูญ60ทัศนีบุรณุปกรณ์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเปิดโปงประชามติอัปยศร่างรัฐธรรมนูญ60จับคนค้านไปขังคุกปิดตาเล่านาทีทหารเกือบครึ่งร้อยมาจับถึงบ้านเพียงเพราะเห็นต่างจากกรณีที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติในวาระที่1ขั้นรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งตัวแทนกลุ่ม Resolution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 135,247 คนเป็นผู้เสนอโดยผลปรากฏว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีแต่เพียงส.ส.ฝ่ายค้านเท่านั้นที่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทำให้ร่างฉบับดังกล่าวตกไปตั้งแต่วาระแรกโดยหลังทราบผลคะแนนดังกล่าวพบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างโดยเฉพาะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ต่อมาทัศนีบุรณุปกรณ์ส.ส.เขต1พรรคเพื่อไทยอดีตผู้ต้องหาคดีมาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นเพราะรณรงค์ให้มีการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี2560ในยุครัฐบาลคสช.ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กหลังมติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาไม่รับหลักการร่างดังกล่าวโดยได้เผยภาพขณะถูกทหารจับกุมและถูกจำคุกกว่า1เดือนในชุดของผู้ต้องขังเหตุแจกจดหมายรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ2560โดยระบุใจความสำคัญว่าหยุดอ้าง16ล้านเสียงประชามติดังกล่าวคือประชามติอัปยศอ้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญเผด็จการสืบทอดอำนาจจากนั้นพรรคเพื่อไทยโพสต์คลิปซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของเขาพร้อมข้อความอธิบายก่อนการรับชมระบุว่าเปิดโปงประชามติอัปยศพี่เคยนั่งคิดในใจว่าฉันทำอะไรผิดวะแล้วสิ่งที่ฉันทำมันไม่ผิดเลยนะแล้วฉันลากใครมาพี่กับอีก14ชีวิตที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นการไหว้วานกันเขาถูกลากมาทำไมพี่คิดอย่างเดียวจริงๆว่าพี่น่าจะทำคนเดียวทุกอย่างเลยทัศนีบุรณุปกรณ์ส.ส.เชียงใหม่เล่าถึงคดีจดหมายประชามติ59เธอถูกจับขึ้นศาลทหารโดยขังในเรือนจำเพียงเพราะเห็นต่างรัฐธรรมนูญ60เธอถูกควบคุมตัวและบังคับปรับทัศนคติเป็นเวลา7วันและอีก23วันในเรือนจำหลังจากนั้นทัศนีพร้อมคนรอบตัวจึงได้รับการประกันตัวจากการยื่นประกันครั้งที่4หลังจากนั้นอีก4ปีในปี63คดีทั้งหมดได้รับการยกฟ้องราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นขณะเดียวกันสิ่งที่เธอถูกกระทำต่างๆโดนจับกุมคุมขังและถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำนั้นเกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสภาวะจิตใจที่เปลี่ยนไปตลอดกาลโดยที่เธอไม่เคยได้รับการเยียวยาสักครั้งโดยผู้กระทำเหตุการณ์ทั้งหมดและผลกระทบที่เกิดกับทัศนีและอีกหลายๆคนที่ถูกกระทำในช่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของสิทธิการประกันตัวของนักโทษทางความคิดเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและทุกคนควรได้รับสิทธิประกันตัวก่อนที่จะตัดสินคดีประชามติอัปยศต้องไม่มีนักโทษทางความคิดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เป็นไปด้วยความยุ่งยากและลำบากถูกขัดขวางจากสมาชิกรัฐสภาเองและกลุ่มอำนาจปัจจุบันมีความพยายามยื่นแก้ไขหลายครั้งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องทำประชามติสอบถามประชาชนก่อนว่ามีความประสงค์หรือไม่และเมื่อจัดทำเสร็จแล้วก็ต้องให้ลงประชามติเห็นชอบอีกครั้ง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องได้คะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ84คนที่ผ่านมารัฐสภาพิจารณายัตติแก้ไขไปทั้งหมดแล้ว8ร่างผ่านได้แค่1ร่างซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไว้2ช่วงระยะเวลาช่วงที่1ให้เป็นไปตามบทเฉพาะการมีทั้งสิ้น250คนเป็นโดยตำแหน่ง6คนได้แก่ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการ3เหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบจำนวน194คนและมาจากการสรรหาใน10กลุ่มอาชีพจำนวน50คนช่วงที่2เมื่อพ้นระยะเวลา5ปีแล้วให้วุฒิสภามีจำนวน200คนมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมล้วนแต่ไม่ยึดโยงกับประชาชนใดๆทั้งสิ้นนอกจากวุฒิสภาจะมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ววุฒิสภาชุดแรกยังมีหน้าที่และอำนาจเพิ่มเติมตามบทเฉพาะการด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ในบางเรื่องที่สำคัญคือการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในระหว่าง5ปีแรกทั้งกรณีที่แต่งตั้งจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้และกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ามีอำนาจเหนือกว่าสภาผู้แทนราษฎรจนเป็นประเด็นที่นำไปสู่การแก้ไขให้ยกเลิกทุกครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ